มีรายงานล่าสุดเกี่ยวกับการอัปเดต All New Toyota Hilux อาจจะไม่ใช่การมาแบบชมใหม่หมดจากรายงานเผยว่าจะเป็นการนำรุ่นเดิมมาปรับปรุงใหม่แน่นอนว่าแพลตฟอร์มจะยังคงเดิมนะครับแม้จะมีข่าวหนาหูก่อนหน้านี้ในการใช้แพลตฟอร์มใหม่ TNGAF แต่จากรายงานและการตั้งข้อสังเกตหลายอย่างมีความเป็นไปได้สูงเช่นกันว่า Toyota จะต่ออายุการใช้แพลตฟอร์มรุ่นปัจจุบันออกไปสื่อชั้นนำในออสเตรเลียได้มีการเปิดเผยรายงานจากต่างประเทศของสื่อบราซิลอย่าง Auto Esport หลังมีการอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับ Next Gen Toyota Hilux โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจว่ากลุ่มซัพพลายเออร์ของ Toyota ได้รับแจ้งให้เตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มผลิต Hilux ชมใหม่ในโรงงานอาร์เจนตินาเพื่อป้อนตลาดในโซนอเมริกาใต้จากเอกสารยังเผยอีกว่ากระบะ Toyota ชมถัดไปจะไม่ใช่รุ่นใหม่หมด All New แต่จะนำแพลตฟอร์มเดิมตามโครงการ IMV มาปรับปรุงใหม่นั่นเท่ากับว่าเฟรมแชสซีขั้นบันไดดังกล่าวที่มีการนำมาใช้ครั้งแรกในโฉม Hilux Vigo เมื่อปี2004ถูกนำมาปรับปรุงอีกครั้งในปี2015ซึ่งเป็นตัวปัจจุบัน Hilux Rivo และกำลังจะต่อยอดไปสู่รุ่นที่3สำหรับ Hilux โฉมถัดไปนั่นเองโดยก่อนหน้านี้สื่อต่างประเทศมีรายงานตรงกันว่ามีแนวโน้มกระบะใหม่จาก Toyota อาจใช้แพลตฟอร์ม TNGAF ที่อยู่ใน Toyota Land Cruiser กระบะ Tundra และ Tacoma หากรายงานจากบราซิลมีความแม่นยำนั่นเท่ากับว่า Toyota Hilux ชมใหม่จะมาในรูปแบบเดียวกันกับ Ford Ranger Next Gen ที่ใช้สถาปัตยกรรมที่6จากรุ่นเดิมมาปรับปรุงใหม่หากมองเหตุผลจากความเคลื่อนไหวในปัจจุบันบวกกับข่าวล่าสุดจากบราซิลอาจอธิบายได้ว่าทำไม Toyota จึงลงทุนมหาศาลในการอัปเดต Hilux ตัวปัจจุบันจะเห็นได้จาก Hilux Rogue ในออสเตรเลียและเวอร์ชั่น GR Sport ทั้งคู่มีการปรับปรุงงานวิศวกรรมช่วงล่างใหม่ในช่วง2ปีที่แล้วทั้งขยายช่องล้อซ้ายขวาให้กว้างขึ้นการเพิ่มดิสเบรก4ล้อรวมถึงชิ้นส่วนสำคัญของชุดช่องล่างที่สำคัญคือการอัปเกรดเหล่านี้ทำไมถึงเกิดขึ้นในช่วงปลายโมเดลซึ่งอาจเป็นการบ่งชี้ว่าการขยับตัวดังกล่าวเป็นการวางรากฐานสำหรับเจเนเรชันถัดไปก็เป็นได้ตามรายงานเผยต่อไปว่าเป็นการอัปเดตโครงสร้างตัวถังอย่างมีนัยสำคัญและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในด้านการออกแบบโดยการใช้แพลตฟอร์มเดิมที่มีอยู่แล้วอาจมีส่วนช่วยในการลดต้นทุนได้เนื่องจากสถาปัตยกรรม TNGAF บริษัทอาจมองว่ายังไม่เหมาะกับความนิยมของ Hilux ในฐานะที่เป็นปิกอัพใช้งานที่มีราคาประหยัดกว่านอกจากนี้เรายังสามารถสังเกตได้ว่า Toyota ได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่กับเวอร์ชั่นใหม่ Hybrid ในช่วงปลายโมเดลอีกด้วยรายงานยืนยันขุมพลังดังกล่าวจะถูกนำเสนอในตลาดอเมริกาใต้อีกด้วยหลังบางตลาดมีการจำหน่ายไปแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งประกอบไปด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า11กิโลวัตต์แบตเตอรี่ 0.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงและระบบหยุดรถอัตโนมัติซึ่งทั้งหมดมีส่วนช่วยในด้านการเพิ่มกำลังเล็กน้อยและช่วยเรื่องความประหยัดเล็กน้อยเช่นกันโดยจับคู่เครื่องยนต์เทอร์โบดีเซล 2.8 ลิตรที่ยังคงให้กำลัง204แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรแน่นอนว่าเครื่องยนต์เดิม 1G DFTV อาจถูกถ่ายทอดไปยังชมใหม่ของ Hilux แต่น่าติดตามว่าในขุมพลังดีเซลล้วนจะถูกเพิ่มกำลังใหม่ให้เป็นพื้นฐานหรือไม่คือกำลัง224แรงม้าแรงบิด550นิวตันเมตรที่มีใช้แล้วในรุ่น GR Sport ทั้งนี้ในเฟรมแชสซีรุ่นปัจจุบัน Toyota ยังลงทุนพัฒนาเวอร์ชันพลังงานไฟฟ้า BEV ที่ตอนนี้กำลังมีการทดสอบอย่างหนักหน่วงทั้งในเหมืองแร่สุดโหดของออสเตรเลียและการวิ่งใช้งานจริงในประเทศไทยตามรายงานไม่มีข้อมูลของดีเซล 2.4 ลิตรและเบนซิน 2.7 ลิตรเนื่องจากเครื่องยนต์เหล่านี้ไม่มีการนำเสนอในตลาดอเมริกาใต้นั่นเองจึงต้องติดตามไว้ในชมใหม่นอกจากจะได้ดีเซลพิกัด 2.8 ลิตรแล้วจะยังมีดีเซลที่มีขนาดเล็กกว่าให้เลือกอีกหรือไม่สื่อบราซิลอ้างว่า Hilux รุ่นถัดไปจะเพิ่มเทคโนโลยีในอเมริกาใต้เช่น Adaptive Cruise Control การจดจำป้ายจราจรปรับไฟสูงอัตโนมัติแม้ว่าคุณสมบัติเหล่านี้จะมีใช้งานในหลายประเทศแล้วก็ตามสำหรับ Next Gen Toyota Hiluxจะมีการผลิตในโรงงานอาร์เจนตินาต่อไปซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการพัฒนาร่วมกับแอฟริกาใต้ตามรายงานยังบอกว่าการเปิดตัวในบราซิลจะมีขึ้นในช่วงปี2026แต่ก็มีแนวโน้มสูงเช่นกันกับเมืองไทยที่เป็นฐานการผลิตหลักและเป็นตลาดที่มีความสำคัญมากกับ Toyota Hilux มักใช้ไทยเป็นสถานที่เปิดตัวครั้งแรกในโลกปีหน้าจึงมีลุ้นในการเผยโฉมเช่นกันและจากการใช้แพลตฟอร์มที่ปรับปรุงใหม่นั่นหมายความว่า Hilux ชมถัดไปจะเป็นพื้นฐานช่วงล่างจากรุ่น GR Sport เท่ากับว่าตัวรถจะกว้างมากขึ้นสังเกตได้จากโรคและ GR จะต้องทำโป่งขนาดใหญ่มากกว่าปกติเพื่อสามารถคลุมร้อนที่ยื่นออกมาจากเดิมพอสมควรท
ทั้งยังมาพร้อมโช๊คอัพด้านหลังติดตั้งนอกเชสซีหากเทียบในตลาดเมืองไทยจะเป็นรายที่2ต่อจาก Ford Ranger นั่นเองและจากช่วงล้อที่กว้างมากขึ้นจะส่งผลไปถึงฟิลลิ่งของช่วงล่างน่าจับตาว่าจะปรับเซตออกมาอย่างไรสำหรับใครที่รอชมปิกอัพใหม่จาก Toyota ฝากกดติดตามช่องเราไว้ได้เลยนะครับทางเราจะก่อนติดและนำเสนอความเคลื่อนไหวอย่างแน่นอน